เดี๋ยวกลับมาครับค่ะสนับสนุนโดย Nescafe Red Cup สมาร์ทบอร์ดตราช้างเนื้อเหนียวทนนานยาสีฟันสมุนไพรไฮเฮิร์บเมืองไทยประกันชีวิตปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดั่งใจระบบ B-Wax จากร้านหอแว่นผมปลื้มนิสสันทิด้าปลื้มอ่ะเขาซื้อของเป็นช็อปทีไรเนี่ยคุ้มแล้วนิสสันแล้วเขาชอบซื้อของมาฝากแม่แต่ของที่แม่ชอบเนี่ยนะจะขนมาในนิสสันทีด้าน่ะทุกคนรู้จักผมงานใหญ่กลางปีเพื่อคนรักบ้านงานใหญ่ของวงการเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านบางกอกเฟอร์นิเจอร์แฟร์2007 21-29 กรกฎาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีเรียนรู้เก่งสมวัยเรากล้าประจนภัยให้เขาแข็งแรงพร้อมเรียนรู้โลกกว้างด้วยนมผงตรามี Advanced Protection Lactobacillus Protectus เรียนรู้ได้ร่างกายต้องพร้อม Vortex ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในสองของโลกที่สวนสยามทะเลกรุงเทพโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมวอร์เท็กซ์สนุกสุดขีดความเสียวที่สวนสยามทะเลกรุงเทพโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมเอาละครับกลับมาเรื่องเราเช้านี้นะฮะมาว่ากันต่อฟังกันชัดๆนะฮะท่านเลขานุการศาลอาญาท่านทันเนี่ยนะฮะว่าตกลงที่มาที่ไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะชัดเจนเชิญครับนั่นแหละฮะพลเอกเปรมตินะสุรานนท์นะฮะประธานรัฐมนตรีและรัฐบุรุษเมื่อวานนี้ท่านไปบรรยายอย่างที่ว่านี้นี่แหละท่านก็พูดถึงคนดีเป็น4ประเภทก็คือคนดีของครอบครัวคนดีของสังคมคนดีของชาติแล้วก็คนดีของโลกแล้วก็ไล่เรียงออกมาว่าคนละดีแต่ละชนิดแต่ละประเภทซึ่งความจริงก็อาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่คนละระดับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็อย่างที่ได้ฟังกันไปเนี่ยนะฮะกันต่อไปเอาละครับเราพักกันอีกทีนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันต่อครู่เดียวฮะค่ะสนับสนุนโดยเป่าไวท์ใหม่สูตรเขาอัจฉริยะมาสเตอร์3ใหม่เหนือกว่าในทุกเกมจักรยานไฟฟ้าและสกูตเตอร์ LAชุดเครื่องนอนไร้รอยต่อโตโต้ซาร่าบรรเทาปวดลดไข้แว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลและเคลือบเงาเครื่องหนังไหนพี่บอกว่าทาล็อกไม้มันทนแดดไงพี่ที่ผ่าแล้วทนกว่านี้มีไหมไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีเหรอไม่มีมีครับสีย้อมไม้ TOA ใหม่ด้วยเทคโนโลยีไทเทเนียมนาโนให้ไม้สวยทนแดด2เท่าเอาละฮะกลับมาอีกช่วงนึงเนี่ยนะฮะอย่างที่ว่าเรื่องใหญ่ก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นพยายามที่จะประมวลนะฮะและท่านผู้ชมก็ใช้ดุลพินิจของท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรยังไงก็ตามทีเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันห้องขังก็ดุลมันจะเตรียมมาไว้ให้5ห้องนอนกี่ห้องน้ำนะ5ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ํา1ห้องน้ํานะคะอาจจะมีหลายห้องน้ําก็มีไม่แน่ใจฮะค่ะเพราะว่าแยกขังใช่ก็2แล้วก็1ท่านก็อยู่คนเดียวนะคะแต่ผู้กับสน.สามเสนนี่ลงทุนลงไปลงมือเองเลยนะฮะในการล้างค่ะแล้วก็กฎหมายเรื่องของประชามไม่ใช่ประชามติพรรคการเมืองผ่านแล้วห้ามใช้ชื่อพ้องครองย่อสัญลักษณ์ก็ไม่ได้สัญลักษณ์ก็ไม่ได้แล้วจะหมายรวมไปถึงการเคลื่อนไหวต่างๆทางการเมืองเนี่ยจะเอ่ยถึงหรือว่าจะไปอ้างถึงเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าตั้งชื่อพรรคไทยสมมุตินะแต่ไปอ้างว่านี่คือไทยรักไทยเดิมอย่างนี้ก็ไม่ได้กฎหมายที่คลุมมาไว้เลย5ปีนะฮะจากนี้เป็นต้นไปก็ติดตามดูกันละกันเอาละฮะครบถ้วนพอสมควรมั้งเรื่องการเมืองคุณกิติกาครับก็มีกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะกลุ่มกรุงเทพ50ค่ะคุณสอยุทธเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะรวบรวมมีคุณสุรนันท์มาแถลงข่าวจะมาแข่งกทมหรือเปล่าเนี่ยตั้งชื่อกรุงเทพ50เนี่ยก็น่าจะประมาณนั้นเขาจะมีการเปิดช่องทางให้คนกรุงเทพเนี่ยได้พูดคุยกับทางกลุ่มด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่ากลุ่มเนี่ยรวบรวมกันประมาณ50คนตามข่าวบอกมีส่วนใหญ่เป็นคนชั้นสูงหรือว่าไฮโซนะพูดง่ายไฮโซ50หรอที่น่าสนใจคุณสอยุทธมีอะไรมีอยู่คนนึงดิฉันอ่านแล้วเนี่ยคุณวานิสาเรส
คุ้นไหมคะคุณหนูดีอะอย่าล้อเล่นนะจริงๆนี่มีชื่ออยู่ชื่อสุดท้ายเลยค่ะไม่ได้ตกสำรวจไปนะคะชื่อสุดท้ายเลยที่เขาบอกว่ารวมกันเป็นกลุ่มกรุงเทพ50ก็น่าจะมีบทบาททางการเมืองพอสมควรจากนี้ไปหนูดีเนี่ยนะหนูดีค่ะเออถ้างั้นตกใจพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาฮะค่ะสนับสนุนโดยใช้ True Move ได้มันกับบอลพรีเมียร์ลีกทิฟฟี่แพงสีเขียวเชลแก๊สโซฮอล์91เติมได้แล้ววันนี้เมืองไทยประกันชีวิตเฮลตี้เมดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก๊อปกรอบเพิ่มปริมาณไม่เพิ่มราคาก็มาเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะสวัสดีค่ะต้องดูรายการเก่าเลยอ่ะอ้าวอีกแล้วคือดิฉันมาทีไรคนเรานี่นะฮะนึกถึงปัจจุบันและอนาคตก็นึกดูสิเรื่องเล่าเช้านี้ปีนี้ปีอะไรปี5ปี5แล้วค่ะเธออยู่ตั้งแต่วันแรกของปี1อ่ะอยู่5ปีก็ยังเหมือนเดิมเลยใช่มั้ยสวยเดิมค่ะสวยเดิมสวยขึ้นทุกวันอีกต่างหากไม่มีใครชมฉันชมตัวเองได้หรอกตอนนี้สวดมนต์เหลือ5นาที10นาทีหรือยังคะยังเลยอะค่ะยัง2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะเอางี้ก็แล้วกันถามทุกผู้ชมเพื่อเป็นการต้อนรับน้องเอาไม่เอาเสื้อนี่เดี๋ยวเอากระเป๋าเรื่องเล่าเช้านี้5ใบเสื้อไซส์ของกุ๊กด้วยนี่ฮะใช่ฮะใส่เด็กของเด็กเนี่ย5ใบเอาไปใส่รถโลกร้อนค่ะนะฮะท่านผู้ชมคงจะทราบไม่ต้องอธิบายซ้ำแล้วล่ะถามทุกผู้ชมว่าปุญญวีเนี่ยนะฮะถามพี่คำถามของดิฉันด้วยเหรอเธอมาจัดรายการเรื่องเล่าครั้งนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่ค่ะดิฉันเองยังจำไม่ได้เลยนะฮะนะฮะเขามีการจัดงานวันเกิดกันครบรอบกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยนะไม่นับที่โผล่มาแซมๆปีใหม่เลยไม่นับใช่ไหมอะไรนะไม่นับเอาที่มาเป็นรอบใหญ่ๆครั้งนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่รอบใหญ่ๆนะฮะ5ท่านตอบให้ถูกต้อง026835010-11และแน่นอนเธอมาพร้อมกับเรื่องละครเพราะเธอเป็นคนละครดิฉันชอบดูละครตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะใฝ่ฝันว่าจะเป็นนางเอกละครแต่ก็ไม่ได้นะคะฝันไม่ถึงไม่ใช่พูดถึงเรื่องของการเพราะดูละครตั้งแต่เด็กเลยเปล่าเลยมีความฝันอยากจะเป็นนางเอกละครอยู่ตลอดจนแก่คือตรงแก่เนี่ยไม่ต้องเน้นละคือมันเลยมันละในคือวัยนี้มันต้องเป็นเล่นเป็นยายละนะคะพูดถึงเรื่องของการจัดเรทสิคะที่กำลังพูดเรตติ้งนะคะที่เมื่อวานก็มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้นี่นะคะก็มีตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรมกรมประชาสัมพันธ์นักวิชาการมากันหมดเลยนะคะแล้วก็บรรดาสถานีต่างๆนะคะผู้จัดละครนะคะในสถานีต่างๆนี่ก็มารวมตัวกันเยอะมากเมื่อวาน500กว่าคนที่ SD Avenue งานใหญ่จริงๆนะใช่เขาคุยกันถึงเรื่องร่างฉบับใหม่ร่างเดิมเนี่ย อย่างที่เคยมาพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะแม้ผู้จัดละครก็บอกว่าทำงานอึดอัดร่างฉบับใหม่นี่มันมีเพิ่มเติมนะอุ๊ยคุณประวิตรไปด้วยเหรอฮะคุณประวิตรไปด้วยคุณประวิตรขึ้นพูดด้วยตกใจนะเดี๋ยวกลับมาดีกว่าฮะเขาลดธงชาติครู่เดียวไม่โฆษณาขั้นนะฮะเดี๋ยวกลับมาเลยฮะสนับสนุนโดยธนาคาร HSBC สีคอนโฮมสร้างบ้านด้วยประสบการณ์ไวรถหมูสับต้มยำโซเคนไฮเดฟ DVD Kids of the World งานเอ็กซ์โปสำหรับเด็กโบตันนาโนไอซ์เย็นได้เย็นดีเรากลับมาว่ากันต่อนะฮะคุณปุญญวีคุณกิติกาแล้วคุณเอกราชคุณเอกราชเรียกอยู่กำลังทำไมช่วงที่พอดีฉันมาคุณเอกราชนี่ไม่ค่อยกล้าเข้ามานะแปลกเขากลัวคุณไงกลัวไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเข้ามาคุณอภิยาก่อนจะเข้าเรื่องเรตติ้งผมนิดนึงฮะวันก่อนเนี่ยผมถึงเมืองรู้อ๋อทำไมปอมทำไม่ได้แอปแบลอะทำไมคะเขาขาดคุณสมบัติไม่ใช่ดิฉันเนี่ยดูคุณสมบัติเขาบอกว่าปากห้อยๆไม่ใช่หรอฟังใหม่อ้าวคืออะไรก็ต้องทำตาโตๆกุ๊กทำได้กุ๊กตาโตกล้องจับบอดูข้อหนึ่งตาโตๆแต่คิ้วชิดกุ๊กทำไม่ได้นะคิ้วชิดคิ้วชิดเขาหากันอมลมไม่ในปากแก้มปองปากบนริมฝีปากบางๆเพเยอะเล็กๆอันนี้จบทันทีฟันหน้านิดๆอันนี้จบทันทีเพราะว่าแก้มจะหุบปากล่างห้ามห้อยให้เห็นฟันหน้านิดๆนี่เห็นซะปากล่างห้ามห้อยห้ามห้อยด้วยเหรออันนี้ยอมแพ้ทำไม่ได้ขาดคุณสมบัติไปนิดเดียวอ่อนอ่อนอ่อนโอ้อ้าวจบละยากว่าต่อเอามาถึงเรื่องของเรตติ้งเรตติ้งละครดิฉันกำลังคิดอยู่ว่าดิฉันจะได้ดูไม่น่าจำเลยรักเนี่ยทำไมฮะเล่นเองไม่ใช่ตบเลยนะอ้าวเขาตบนะเสน่ห์อยู่ตรงพวกนั่นน่ะสิถ้าเกิดจัดเรตขึ้นมาจริงๆแต่เขาใช่ไหมใช่ใช่
เอาล่ะค่ะผู้จัดนะคะสำหรับเพลงประกอบละครติดต่อคุณสรยุทธ ได้เลยติดต่อไปเป็นพี่สารนะพอได้พอโอ้โหอย่างนั้นเลยพี่สาร